ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะคะเรามีเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตมาฝากเหมาะกับแบบเฮลตี้เฮลตี้อย่างพวกเราขั้นตอนแรกของเรานะคะใส่กุ้งลงไปเลยใส่มันหมูบดมันทำให้เนื้อกุ้งของเรานอกเหนือจากเด้งแล้วยังฉ่ำด้วยจุ๊ยซี่ก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายจะติดมือขึ้นมาด้วยก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเขียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างเทดดี้ก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนชิ้นแล้วขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำจะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆยิ่งช่วงนี้นะครับเมนูของเราจะเป็นแบบสายสุขภาพเหมาะกับแบบเฮลตี้เฮลตี้อย่างพวกเราพวกเราเอ้าทุกคนควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะฮะเป็นยังไงฮะปีนี้คุณจะน้ำหนักลงกี่โลตั้งเป้าไว้ว่าไงปีที่แล้วที่ผ่านมาประมาณ10อ่ะ10คือขึ้นใช่คุณดักผมป่ะ คุณต้องบอกเฮ้ยลดไป10เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกขึ้นอ๋อเอาใหม่เนี่ยไม่ได้เลย แล้วปีนี้คุณจะเอานะเอาให้เราสุขภาพดีก็แล้วกันนะฮะน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลดลงเนี่ยอันนี้จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเราใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เป็นหนึ่งไอเดียค่ะหลายคนบอกว่านี่เป็นหนึ่งเทรนด์ในการดูแลสุขภาพใช่เลยครับวันนี้นะคะเรามีเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตมาฝากเป็นเมนูคีโตเจนิกเรามาดูกันดีกว่าว่าอีกหนึ่งไอเดียของการทำเมนูคีโตวันนี้จะมีวิธีการทำยังไงแต่ก่อนที่จะลงมือทำสองชุดนะครับมาสองครับผมคิดไปแล้วเดี๋ยวผมสั่งแล้วคุณทำโอเคนะครับพร้อมเลยฮะเมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกุ้งบดที่คลุกเคล้าเข้ากับมันหมูและปรุงรสชาติให้อร่อยโดนใจและนำไปห่อเข้ากับสาหร่ายพร้อมกับนำไปอบให้กรอบทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรคีโตสูตรเด็ดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเรากุ้งห่อสาหร่ายทอดถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าเป็นคีโตแต่ว่าจะกินกุ้งทอดห่อสาหร่ายอย่างเดียวก็เขินๆเนาะต้องมีน้ำจิ้มครับแล้วน้ำจิ้มของเรารสเด็ดมากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเป็นเบสน้ำมะขามเปียกเลยนะครับรูดง่ายมากแบบนี้เปรี้ยวเท่ากันทุกซองสะอาดปลอดภัยแล้วครับน้ำมะขามเปียก1ซองแล้วก็น้ำเปล่าคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจะเดือดได้ก็ต้องเปิดไฟนะครับได้ขอโทษดูสิเท็ดดี้เป่าชนะทีไรก็ต้องมานั่งทำตลอดเลยมาให้คุณผู้ชมเขารู้กันไปเลยเข้ากันแล้วเดือดเดือดอ๋อไอ้ตัวลงใครสั่งไงเริ่มเดือดแล้วนะเนี่ยหมายถึงอะไรอารมณ์คงจะหมายถึงน้ำนั่นแหละครับที่เดือดน่ะเอาละครับน้ำมะขามเปียกเนเจอร์เทสกับน้ำของเราที่ผสมกันตอนนี้เดือดแล้วโอเคปิดไฟยกลงได้เลยครับปึ๊บปั๊บเราช่วยจากนั้นครับความหวานของเราวันนี้นะคะเป็นความหวานจากน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราไม่ต้องตั้งไฟส่วนผสมทุกอย่างร้อนแล้วใส่ลงไปเลยเนี่ยใครบอกชาวคีโตกินหวานไม่ได้อันนี้กินได้นะเนี่ยใช่กลมกล่อมเลยนะฮะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอะตอนนี้นะคะเรามีรสเปรี้ยวรสหวานละเราจะใส่เป็นรสเค็มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกลือสีชมพูนะครับหรือพิงซอลเกลือฮิมาลายัน
มันต่างจากเกลือปกติยังไงทำไมชาวคีโตถึงนิยมทานเกลือสีชมพูครับโซเดียมน้อยกว่าโซเดียมน้อยกว่าแล้วเขาจะมีแร่ธาตุอื่นๆมากขึ้นด้วยอ่ะคนจนกระทั่งเกลือของเราละลายนะคะจากนั้นใส่พริกวันนี้เป็นพริก2ชนิดพริกขี้หนูป่นเพิ่มสีสันเลยแล้วก็พริกขี้หนูแบบนี้พริกขี้หนูแห้งใช่มั้ยฮะเอาไปคั่วมาแล้วด้วยจากนั้นนะคะเราจะมีต้นหอมกับงาขาวคั่วขยักเอาไว้นิดนึงนะสำหรับโรยหน้าอันนี้เหมือนแบบถ้าไม่คิดอะไรก็แจ๋วไหมน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะเราจะได้น้ำจิ้มหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้มาแล้วโอ้โหจากนั้นจะตักน้ำจิ้มของเราใส่ถ้วยเลยเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแม่เพิ่งจะรู้นะครับว่าน้ำจิ้มสูตรคีโตเนี่ยจะทำออกมาง่ายและน่าทานขนาดนี้โอเคเอาละครับเรียบร้อยอันนี้น้ำจิ้มตั้งรอไว้ก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะช่วงหน้าครับกับกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกับขั้นตอนของการทำกุ้งห่อสาหร่ายคีโตที่แสนทำง่ายและน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายอาจจะติดมือขึ้นมาด้วยก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเสียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างเทดดี้ก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำนะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE ยิ่งสักฟู้ดโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโต
เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมการทำน้ำจิ้มสูตรคีโตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาลงมือทำกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้น้ำจิ้มรสเด็ดไปแล้วอันนี้คืออะไรครับกุ้งห่อสาหร่ายทอดของคุณง่ายมากผมถ้าผมรู้ตั้งแต่เด็กๆนะว่าคีโตกินแบบนี้แล้วแบบมันหมูกุ้งเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้จริงๆใช่ไหมเราก็คิดแค่ว่าเด็กๆตอนนี้เราก็คิดแค่ว่าถ้ากินแค่นี้ก็ผอมใช่ไหมน้ำหนักจะลงใช่ไหมแต่เผอิญว่าเวลาพวกเรากินอ่ะพวกเราไม่ได้มีแค่นี้ไงเรามีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วเราก็ติดหวานขนมเบเกอรี่ไอติมมันก็เลยทำให้เราเป็นแบบนี้การควบคุมน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการควบคุมน้ำหนักแต่ละแบบเนี่ยนะคะก็ควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์อ๋อต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะเพราะหลายครั้งเนี่ยการที่เราลดอาหารบางหมวดหมู่ลงไปเนี่ยอาจทำให้เรามีภาวะการขาดสารอาหารได้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังนะอ่ะแต่ว่ามาเป็นเมนูทานเล่นสไตล์คีโตก่อนละกันนะครับขั้นตอนแรกของเรานะคะใส่กุ้งลงไปเลยโอ้โหคุณบดจนแบบเนียนแล้วใส่มันหมูบดมันหมูเนี่ยมันฉ่ำมันทำให้เนื้อกุ้งของเรานอกเหนือจากเด้งแล้วยังฉ่ำด้วย juicy จริงๆแล้วอันนี้คือคล้ายๆกับอันนี้นะกุ้งกระเบื้องกุ้งกระจกอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เหมือนทอดมันกุ้งอ่ะถ้าคุณจะปั่นกุ้งจนละเอียดขนาดนั้นคุณใส่มันหมูไปปั่นตอนนั้นเลยไม่ได้หรอได้แต่คุณผู้ชมจะไม่เห็นเงี้ยมันคืออะไรเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะสีของเขาจะไม่ค่อยสวย เราก็เลยเติมแครอทคือเราเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสีมีสีส้มแล้วปรุงรสได้เลยอ๋อขอโทษใส่ต้นหอมแล้วก็ต้องคนใหม่เหนื่อยรู้คิดในใจงั้นปรุงรสให้หมดเลยแล้วคนเดียวดีพวกขี้เกียจเกลือนะครับเกลือหิมาลายันนะฮะหรือว่าพิงซอสของเราแล้วก็พริกไทยป่นปรุงรสอีกนิดนึงนะครับด้วยซีอิ๊วขาวคีโตครับซีอิ๊วขาวก็ต้องมีคีโตนะใช่สุดท้ายนะครับเราอยากได้ความกรุบกรุบหน่อยนะฮะก็งาขาวเอาไปคั่วก่อนนะครับจะได้หอมหอมยิ่งขึ้นโอเคแต่คนง่ายขึ้นเยอะเลยนะหอมหอมจริงๆยังไงครับยังไงครับจากนั้นนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันคุณทำง่ายๆแบบนี้เลยคุณเอาสาหร่ายหั่นเป็นแผ่นด้านไหนก็ได้สาหร่ายนี่คือไม่ใช่แบบปรุงรสมานะไม่ปรุงรสไม่ปรุงรสไม่ปรุงรสนะเพราะเดี๋ยวเขาเอามาไม่นะสาหร่ายที่เขาเอามาทำกับไออาหารญี่ปุ่นอะโนริอ่ะคุณใส่ลงไปช้อนอย่างนี้นะคะคุณเกลี่ยหนาบางตามความชอบหรือต้องมีหลักเกณฑ์ไหมถ้าคุณหนาอร่อยก็จริงแต่อบสุกยากแรกมานะแล้วก็เวลาทานะคะแนะนำให้ทาให้ทั่วเพื่อที่ว่าเวลาอบออกมาเสร็จแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำทุกชิ้นจะได้มีเจ้ากุ้งของเราไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่มีกุ้งบนในบางชิ้นแล้วก็สาเหตุที่ให้ทำชิ้นใหญ่เนี่ยเท็ดดี้เป็นเพราะว่าถ้าทำชิ้นเล็กๆอะค่ะหยิบยากตอนทำหยิบจับยากก็หั่นทำชิ้นใหญ่แล้วไปหั่นเอาใช่ทำชิ้นใหญ่สุกแล้วค่อยหั่นมันง่ายกว่าเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะทดลองไงก็เลยรู้ปัญหาไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยกว่าจะคิดได้อ่ะจากนั้นเราก็โรยงาของเราเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมๆของงาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็วางลงไปในหม้อของเราแบบนี้ได้เลยจริงๆสูตรนี้จะทอดในหม้อทอดแบบนี้ก็สะดวกดีแต่ถ้าใครไม่มีหม้อทอดน้ำมันปกติได้เหมือนกันใช่เลือกน้ำมันที่ชาวคีโตทานได้นะคะโอเคใส่ลงไปก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายจะติดมือขึ้นมาด้วยแล้วก็ไม่ยากมากค่ะสนุกก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเสียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างเทดดี้ก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนชิ้นแล้วขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำจะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยได้ข่าวว่าน้องทีมงานทำเตรียมเอาไว้ไม่ใช่เหรอครับคุณเทดดี้อันเนี้ย พอเหรอเทดดี้จากนั้นก็ตักส่วนผสมกุ้งลงบนแผ่นสาหร่ายแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วโรยด้วยงาขาวคั่วเตรียมเอาไว้ครับเหมือนคุณเทียบให้ดูว่าเหมือนอันนี้เหมือนแบบเป็นถาดแบบเหมือนเสิร์ฟเนื้อชาบูอะบางๆ อย่างนี้ก็จะสุกง่ายกว่าของเราโอเคแล้วเราทอดยังไงบ้างครับอาจารย์ใส่ลงไปในหม้อทอดเปิดไฟแรงสุดจบเลยค่ะเพราะว่าในนี้กุ้งก็สุกง่ายอยู่แล้วถูกไหมส่วนผสมก็มีแค่มันหมูใช่แล้วให้เขาเอามันออกมาเนาะสามชิ้นแบบนี้
จากนั้นก็อบในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 10-20 นาทีหรือกระทั่งกุ้งสุกครับเอาละฮะหอมๆแบบนี้แปลว่าได้ที่แล้วดูสิครับหอมจริงเราจะหั่นไหมหรือเสิร์ฟเป็นทั้งชิ้นเลยอ๋อหั่นๆๆๆหั่นนะโอเคดูครับแม่มันสุกกำลังดีจริงๆนะฮะคือเนื้อตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็สาหร่ายนี่คือได้ที่แม่แล้วทานคู่กับน้ำจิ้มนะเนาะช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรานีเตอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Mix Berry Brie Toast มาฝากค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่มิกเบอร์รี่แช่แข็งและผิวเลมอนขูดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่มิกเบอร์รี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตรานีเตอร์เทสคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำขนมปังแซนด์วิชลงจี่จนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นเตรียมไว้จัดขนมปังแซนด์วิชที่จี่ใส่ภาชนะตามด้วยบรีชีสนำเข้าอบจนชีสพอร้อนนำออกมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยซอสมิกซ์เบอร์รี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เลมอนหั่นเซี่ยวและโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968มาถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตที่ตอนนี้นั้นก็อบจนสุกแล้วมีกลิ่นหอมน่าทานกันแล้วล่ะครับมาลุ้นกันครับว่าเมื่อเสิร์ฟลงจานแล้วเนี่ยจะต้าสักแค่ไหนเอาละฮะหอมๆแบบนี้แปลว่าได้ที่แล้วดูสิครับหอมจริง
ลิ่นหอมน่าทานมากๆครับแต่เสียดายทำน้อยไปหน่อยเราจะหั่นไหมหรือเสิร์ฟเป็นทั้งชิ้นเลยหั่นหั่นนะโอเคดูครับแม่มันสุกกำลังดีจริงๆนะฮะทำตั้งนานนะครับแหมสามเสิร์ฟข้างหน้ามีอีกเยอะแยะแหมทำเป็นแซวเราคือเนื้อตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็สาหร่ายนี่คือได้ที่แหมแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มนะเนาะจากนั้นก็ตัดแบ่งเพื่อความทานง่ายครับเนี่ยฉ่ำๆกินง่ายกินง่ายจริงทำง่ายด้วยเผ็ดหน่อยนะเพลินมากเลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วผักเผือกไม่ต้องมาแค่นี้แหละอิ่มครับกุ้งห่อสาหร่ายคีโตเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งห่อสาหร่ายคีโตเสร็จแล้วครับหน้ากุ้งเด้งๆที่อยู่บนสาหร่ายกรอบๆมีความสุกกำลังดีแล้วมีรสชาติกลมกล่อมพร้อมทานคู่กับน้ำจิ้มคีโตรสชาติเผ็ดร้อนที่ทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นและทานได้เรื่อยๆช่างเป็นเมนูที่ปราศจากแป้งและน้ำตาลที่เหมาะกับสายคีโตได้เป็นอย่างดีทะเลเอาให้เห็นว่ามีสาหร่ายก็เลยพลิกด้านเอาปั๊บๆนะฮะน่ากินจริงๆครับอันนี้กุ้งห่อสาหร่ายคีโตนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เฮ้ยเปิดโลกให้ชาวคีโตนะหรือว่าทุกๆคนเลยว่าอาหารทานเล่นแบบนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ค่ะยังไงก็ลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยแหละยืนตรงนี้หิวมากใช่มันน่ากินจริงๆนะฮะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกับความหอมเด้งกรอบแล้วรสชาติของน้ำจิ้มยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับจริงๆป้าบอกเสมอครับว่าจะขึ้นหรือจะลงไม่เป็นไรขอให้ตัดเล็บเท้าเองถึงคีโต ป้าบอกแบบนี้จริงๆป้าบอกว่านอกจากเล็บเท้าแล้วจะมีอะไรอย่างแต่พูดไม่ได้ป้าบอกว่าเอาเป็นว่าน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงเป็นเรื่องของตัวเองแต่อย่าเบียดเบียนคนในบ้านก็ตัดเล็บไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา